าฟังนิทานกันแล้วในการแต่งตั้งผู้นำของบรรดาสัตว์ป่าอูฐกับช้างได้เข้าคัดเลือกพร้อมกับบรรดาสัตว์ตัวอื่นด้วยเช่นกันทั้งคู่ต่างมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้เป็นผู้นำของสัตว์ป่าตาของข้าดักลมโตสามารถมองเห็นศัตรูได้ในระยะไกลจึงเหมาะที่จะเป็นผู้ปกป้องสัตว์ที่ต่ำต้อยมากที่สุดแต่ข้ามีรูปร่างที่ใหญ่โตและทรงพลังเหมาะที่จะเป็นผู้นำของสัตว์ทั้งปวงช้างได้กล่าวในขณะที่สัตว์ทั้งสองโตเถียงกันว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของสัตว์มากที่สุดลิงได้พูดขึ้นว่าจิ๊กถ้าทั้งสองคนไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำเราหรอกอูดอ่อนแอมากเกินไปกว่าที่จะควบคุมสัตว์ที่มีพละกำลังมากได้ในขณะที่ช้างกับตัวโตเทอะทะเกินกว่าที่จะปกป้องเราจากสัตว์ตัวเล็กๆเช่นกันนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างอาจจะกลายเป็นตัวการสำคัญที่ขัดขวางความสำเร็จได้และเจ้าอูฐต่างก็ยกข้อดีของตัวเองมาพูดจนมองข้ามข้อเสียของตัวเองไปซะหมดเลยล่ะค่ะเจ้าลิงที่มองเห็นถึงสิ่งนั้นจึงได้ออกมาพูดอย่างไม่เกรงใจซึ่งข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเจ้าช้างและเจ้าอูฐนี่เองก็ทำให้มันทั้งคู่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำของเหล่าสรรพสัตว์นี่แหละนะบางครั้งข้อบกพร่องเล็กน้อยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครคนอื่นก็ได้ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามด้านดีจนลืมพัฒนาจุดด้อยของตัวเองนะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงนิทานเรื่องที่3กันแล้วนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุนัขบ้านที่กระหิ่มยิ้มย่องในใจของตัวเองที่คิดว่าเจ้าสุนัขป่านั้นกลัวมันแต่ที่แท้จริงแล้วกลับไม่ใช่อย่างที่มันคิดเลยไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามัวแต่ชื่นชมตัวเองไปรับฟังกันเลยค่ะได้พาสุนัขบ้านออกมาเดินเล่นพร้อมกับมือถือไม้ไปด้วยเพื่อใช้บังคับสุนัขหากว่ามันดื้อดึงระหว่างทางชาวนาได้พบกับสุนัขป่าตัวหนึ่งที่มันกำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หมายที่จะเข้ามาตะคุบแกะที่กำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งชาวนาจึงได้ใช้ไม้วิ่งไล่สุนัขป่าเพื่อไล่มันไปให้ไกลโดยมีสุนัขบ้านวิ่งนำหน้าเมื่อเห็นสุนัขป่าวิ่งหนีสุนัขบ้านก็ได้กระหิ่มยิ้มย่องในใจและคิดว่าสุนัขป่านั้นวิ่งหนีตนยังไงล่ะขนาดสุนัขป่าผู้ยิ่งใหญ่ยังกลัวความแข็งแกร่งของข้าเนี่ยเป็นสุนัขบ้านตัวเล็กๆแท้ๆดูสิวิ่งหนีหัวซุกหัวซนเชียวสุนัขบ้านได้คิดในขณะที่สุนัขบ้านกำลังวิ่งไล่กวดสุนัขป่าอยู่นั้นสุนัขป่าก็ได้หยุดแล้วหันหลังกลับมาคำรามใส่มันเฮ้เจ้าหมาบ้านเจ้าคิดหรือว่าข้ากลัวเจ้าน่ะสิ่งที่ข้าวิ่งหนีไม่ใช่เจ้าแต่ว่าเป็นเจ้านายของเจ้ากับไม้เรียวต่างหากเล่าเจ้าอย่าคิดเข้าข้าตัวเองแบบนี้สิสุนัขป่าได้คำรามออกมาดิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าไม่ควรที่จะทึกทักเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตน